มาครึ่งข้อนทางแล้วเนี่ยยังไม่เห็นจะหายโกรธเลยพระไอ้คุณผีคนเดียวเลยจริงเลยคอยดูนะถ้าฉันเนี่ยนะทำบุญเลี้ยงพระเมื่อไหร่จะให้พระเนี่ยเอาน้ำมนต์มาสาดสาดสาดให้นายไปเกิดใหม่เลยมาเร็วจริงอยากอยู่คนเดียวอยู่เลย61 62 63 64สวัสดีครับท่านลุงไหว้พระท่านลุงรู้ได้ไงครับว่าผมไหว้พระที่คอไม่ได้ไหว้ท่านลุงอ่ะไอ้นี่วอนซะแล้วเว้ยอยู่ดีๆมาทำให้เกิดโทสะเดี๋ยวพัดเอาบาทาล้วงคอไปเตะตักพอดีมั้ยอุ๊ยรักท่านลุงดอกจึงหยอกเล่นอย่าเห็นเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับท่านลุงนะครับจริงๆแล้วพอหมอมาก็ดีมากเลยครับคือตอนนี้คุณจีกำลังโกรธผมอยู่ครับพอหมอช่วยไปคุยให้เขาหายโกรธผมหน่อยสิครับโอ้เรื่องปานีประนอมยอมความเนี่ยผมถนัดเดี๋ยวจัดให้ครับ81 82 83 84 85 86นับเลขเพื่อระงับความโกรธอยู่แล้วครับจ้องตาแทบจะทะลักออกมาอย่างนี้ถ้าจะยังระงับไม่อยู่คุณจีครับคุณจีคุณจีครับ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 คือความโกรธเนี่ยก็เหมือนกับไฟโกรธไปเนี่ยก็เหมือนกับเอาไฟร้อนๆมาเผาตัวเองนะครับอย่าทำให้ตัวเองทุกข์เพราะความโกรธเลยนะครับคุณเจแค่มีไอ้คุณผีเนี่ยอยู่ในบ้านไม่จำเป็นต้องโกรธฉันก็ทุกข์จะแย่อยู่แล้วค่ะนี่พ่อหมอคะเอาไอ้คาถาเห็นผีเนี่ยออกไปได้ไหมอ่ะคือจีไม่อยากจะเห็นผีตัวไหนแล้วอะค่ะจริงๆแล้วที่คุณเห็นผมเนี่ยเพราะว่าคลื่นเราตรงกันครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคาถาของพ่อหมอเลยตอนให้ถอนคาถาไปคุณก็ยังเห็นผมอยู่ดีครับงั้นปรับนะคะปรับให้คืนไม่ต้องตรงกันเลยสักคืนหนึ่งไม่เอาเลยอ่ะอ๋อไม่มีครับนอกจากจะไม่มีวิธีปรับคืนคุณกับคุณด็อกเตอร์แล้วนะครับผมยังไม่มีเวลาอีกด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องรีบกลับบ้านครับงั้นขอเริ่มพิธีประชาสัมพันธ์ชมรมเลยนะครับเอาเลยค่ะพ่อหมออยากทำอะไรก็ทำเลยเดี๋ยวจีไปเอาหนังสือมาอ่านตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะถ้าเกิดเพื่อนจีกลับมาเนี่ยเขาจะไม่ตกใจว่าเราทำอะไรกันอยู่ได้ครับนิพพานังนะมะพะทะเตโชธาตุทั้งคังวากะสัจพะอาคัจฉาไม่กลัวแล้วครับไอ้นี่ต้องให้เจ็บตัวซะก่อนนั่นแหละสติถึงจะทันความคิดคุณจีครับช่วยเชิญพวกเขาเข้ามาในบ้านหน่อยครับเชิญทุกคนเข้ามาเลยนะคะเชิญเข้ามาทุกคนเลยค่ะคุณเรียกพวกเรามาทำไมคือผมอยากจะชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างบุญนะครับแล้วพวกเราเป็นผีจะสร้างบุญได้ยังไงครับอุ๊ยมีมากมายหลายทางเลยล่ะครับอย่างเช่นช่วยคนให้พ้นจากการถูกผีหลอกนั่นก็เป็นบุญครับพี่หมาไปไหนอ่ะ
จ้าจิโก้หรอสงสัยจะมุดลุกออกไปข้างนอกอ่ะพี่กลับมาก็ยังไม่เจอมันเหมือนกันถ้ายิ่งนะครับคุณทำให้ผีที่ชอบหลอกคนกลับตัวกลับใจเลิกหลอกได้เนี่ยก็จะเป็นมหากุศลครับอยู่ตรงนั้นดีๆอยู่แล้วมานั่งตรงนี้ทำไมไม่เอาตัวสิสองคนนั้นจ้องผมยังแบบจะกินเลือดกินเนื้อกลัวมากเลยไปนั่งตรงนู้นสิตรงนู้นบรรยากาศทิวทัศน์ออกจะแจ่มใสซาบซ่าดูมีเสน่ห์ตราตรึงจะตายหยิบของของข้าก็ป้อมอยากเล่นน่ะอยากเล่นเองก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนป้อมขอเล่นหน่อยอะครับเออแหมเต็งเต็งที่เด็ดดงเต็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 งเอามานี่ติ๊งนะแล้วนั่งดูไปแล้วอย่าส่งเสียงดังผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะประชุมกันฉะนั้นนะครับก็คือทำบุญมากก็จะได้บุญมากเวลาต้องไปเกิดนะครับบุญจะได้ส่งให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะครับครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่ประกันยังไม่มาสักทีผมว่าคุณกับเพื่อนนั่งแท็กซี่ไปหาคุณจีก่อนดีกว่าครับพวกเราเป็นคนเร่งให้คุณหมอขับรถแล้วเร็วจนคุณหมอขับรถไปชนคันอื่นนะคะพวกเราคงทิ้งคุณหมอให้อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าคุณจีน่าเป็นห่วงมากกว่าผมนะครับถ้าไอจีมันจะเป็นอะไรไปอ่ะป่านนี้พวกเราก็คงช่วยอะไรมันไม่ทันแล้วแหละอยู่กับคุณหมอนี่แหละเผื่อว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยจะได้ช่วยกันได้ขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงผมน่าจะมาแล้วมั้งครับน่าครับเกิดไม่ไหวเลยนะคะเร็วๆค่ะครับ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 อย่างเงี้ยครับพอดีเขาเลี้ยวออกมาครับเด็กเขาหันสิงชนนะครับขอดูใบขับขี่นะครับเอาละครับฟังวัตถุประสงค์และกิจกรรมของชมรมไปแล้วพวกคุณสนใจสมัครกันไหมครับสนใจค่ะสนใจครับพ่อรูปหล่อเป็นสมาชิกด้วยหรือเปล่าคะว่าแต่ว่ากันปากไม่ได้อยากจะเมานะคะแต่ขอหน่อยเถอะค่ะคือพ่อรูปหล่อคนนี้เขาไม่ได้เป็นแค่สมาชิกนะคะเขาเนี่ยยังเป็นถึงรองประธานชมรมเลยค่ะโอ้เขาจะให้บอกกล่าวกันต่อคืออย่างนี้ค่ะไม่ใช่แค่รูปหล่ออย่างเดียวนะคะแต่การศึกษาสูงมากบ้านรวยอีกต่างหากค่ะแล้วที่สำคัญจบด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกเลยนะคะแม่ไม่ได้อยากจะอะไรมากแต่อยากจะชวนกันเลยดีกว่าค่ะให้ทุกคนเนี่ยเข้าชมรมจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกับคุณด็อกเตอร์เขาอะค่ะพอได้ฟังคุณสมบัติแล้วอะทำให้เด็กยิ่งอยากฟิชเชอริงโอ้ตายแล้วฟิชเชอริงเลยค่ะกิจกรรมกับคุณด็อกเตอร์คนนี้มากๆเลยค่ะ
มัครค่ะสมัครแล้วค่ะฉันก็สมัครเอาสมัครด้วยค่ะโอเชครับงั้นรับใบสมัครไปเขียนกันเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวกระดาษนั่นใช้ไม่ได้มันต้องใช้กระดาษเมืองผีสิวะเอ้าเดี๋ยวเพื่อนนางหนูจีเขาเห็นกระดาษปิวว่อนไปทั่วบ้านอย่างนี้ชมรมบุญของเองก็จะกลายเป็นชมรมบาปไปเพราะเขานึกว่าผีหลอกอะที่ข้าเลยถึงต้องเอากระดาษและปากกาเนี่ยของเมืองผีมาให้เองขอบคุณครับท่านลุงทำไมจีจับกระดาษไม่ได้เลยอะคะของผีคนจับไม่ได้หรอกเอ้าแล้วทำไมผีถึงจับกระดาษของคนได้ล่ะคะพลังจิตและวิญญาณน่ะของคนและผีมันไม่เท่ากันเอ็งต้องคุกคีอยู่กับผีสักพักนึงแล้วเว้ยเอ็งถึงจะเข้าใจกระดาษและปากกาของเมืองผีเอาคอมพิวเตอร์เมืองผีนะครับมีไหมมีฮะเฮ้ยของเมืองผีนี่มีเหมือนกับเมืองมนุษย์ท่านลุงช่วยเอาคอมพิวเตอร์ให้ผมสักเครื่องได้ไหมครับคือว่าผมจะให้คุณด็อกเตอร์เนี่ยช่วยพิมพ์รายชื่อสมาชิกไว้ในคอมเวลาจะหาข้อมูลสมาชิกเนี่ยจะได้หาง่ายๆอ่ะครับได้เดี๋ยวข้าจะลองไปให้ผีร้านคอมเขาวัดผลบุญของข้าว่ามีมากพอจะแลกของมาให้เองไหมวัดผลบุญเหรอครับใช่คนน่ะใช้เงินแลกของแต่ผีอ่ะต้องใช้ผลบุญแลกของเองก็เหมือนกันต้องทำบุญไว้เยอะๆเวลาตายไปแล้วเองจะได้สุขสบายหลังความตายค่ะไม่แอบเด็กเอามานี่เอามานะฉันจะไปไปโอ้ยให้ดูเฉยไปแกล้งเขาทำไมไม่ต้องดูแล้วไอ้ขอบคุณท่านมากครับที่ช่วยกำลังผมกับแม่เขาเอาไม่อยู่จริงๆเลยครับ